คนก่อนหน้านั้นตะโกนว่าปัดโทแย่แล้วอยากรู้เหตุการณ์ยังไงต่อไปนะอดใจรอฟังคราวหน้าลาก่อนสวัสดีดีทำไมจู่ๆวิ่งไปหอคมเขียวล่ะพี่ชายท่านรู้ไหมว่าหอคมเขียวของเมืองนี้อยู่ที่ไหนอ่ะก็หอนั่นไงขอบคุณมากนะคุณชายท่าทางดีอย่างนี้นึกไปถึงกับลุ่มหลงโลกีเฮ้ยมันจะเป็นโลกที่น่าสิ้นหวังและทุกข์ระทมเส้นนี้กระไรคนเล่าเรื่องอะเล่าเรื่องได้ไม่เลวเริ่มต้นฟังก็น่าสนใจดีหรอกแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆเจ้าทำไมถึงตามพวกเขาเข้าไปที่หอคมเขียวล่ะเมื่อกี้มีเจ้าอ้วนคนหนึ่งประเจิดประเจ้าหอมพี่สาวคนหนึ่งบนถนนพี่สาวคนนี้ไม่ยอมให้เจ้าอ้วนหอมเจ้าอ้วนหอมไม่ได้ก็โกรธมากเลยเรียกพรรคพวกข้างกายเขาตั้งหลายคนล้อมพี่สาวคนนั้นไว้ข้าวิ่งลงมาคิดช่วยนางแล้วพวกเขาก็หายไปเลยท่านลุงที่อยู่ข้างๆบอกข้าว่านางไปที่หอดอกไม้ข้าขึ้นข้างบนลงข้างล่างดูจนทั่วไม่เห็นมีดอกไม้สักดอกเลยนี่เป็นการเรียกของแดนมนุษย์ไม่ต้องไปสนใจหรอกนะต่อมาข้าก็ตามหาเจ้าอ้วนนั้นไม่พบหาไปหามาหาไม่พบก็เลยเข้าไปในห้องหนึ่งมองไม่ชัดว่าข้างในเป็นชายหรือหญิงแล้วท่านแม่ก็มาถึงนี่จะเป็นความลับระหว่างแม่กับเจ้าอย่าบอกท่านพ่อเจ้ารู้ดีไหมอาหลีเข้าใจแล้วเกี่ยวก้อยนะน้ำชาหนึ่งกาข้าจะกลับมาคุยกับเจ้าอย่างละเอียดองค์ชายระวังด้วยท่านหญิงได้ยินว่าองค์ชายกลับมาแล้วองค์ชายกลับมาแล้วแต่ก็ไปแล้วฮะไปแล้วเหรอไอ้หญิงแห่งเขาเขียวกำลังท่องเที่ยวแดนมนุษย์อยู่ดังนั้นองค์ชายจึงอยู่กับนางตลอดเลยท่องเที่ยวแดนมนุษย์งั้นก็ไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของเทพสวรรค์ละสิอ๋อท่านหญิงวางใจองค์ชายบอกไว้แล้วจะต้องกลับมาร่วมงานเลี้ยงแน่อ๋องั้นก็ดีข้าเกรงว่าองค์ชายอยู่เขาเขียวนานจนไม่ได้มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดในเมื่อองค์ชายกลับมางั้นข้าก็วางใจได้อ๋อท่านหญิงวางใจเถอะองค์ชายเดี๋ยวก็ถึงท้องพระโลงแล้วดีข้ารู้ละคืนก็มีตลาดมืดวันก็มีจะซื้ออะไรมืดวันไหนละโคมเยอะขนาดนี้ไม่มืดแล้วเอ้ยคุณชายท่านนี้จังดูรูปโฉมงดงามเขาเลื่อมใสยิ่งนักขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวโอ้มือนี่ทั้งขาวทั้งนิ่มข้าต้องใจคุณชายเมื่อแรกเห็นเมื่อรู้คุณชายเจ็บ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 เบาเบาโอ้ยโอ้ยจงเกี่ยวพาราศีเมียข้าอย่ามีความสุขอยู่นะมาแล้วเหรอมีท
ทำให้ท่านพ่อโกรธขนาดนี้ท่านนี่เก่งมากเลยนะลากันตรงนี้รักษาตัวด้วยบังการรู้หรือเปล่าข้าเป็นใครฮะเออท่านส่งเขาไปไหนแล้วล่ะข้าเองก็ไม่รู้ถ้าเมื่อกี้ท่านไม่มาข้าก็ทำอย่างนี้เหมือนกันถ้าถูกลวนลามทำไมไม่ปัดป้องก็แค่ถูกรูปคลำนิดหน่อยเองอะไรอะไรกันอ่ะชายชายชายรักชายก็แค่ถูกจูบนิดหน่อยเองนิสาเชื่ออะไรหมื่นนิสาเชื่อไม่ไม่นะรู้สึกเมื่อยปลากระทงจ้าเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนไม่ลอยกระทงไม่ต้องกระทงข้าลอยแล้วไม่หลงทางจ้าทีนี้จ้ากระทงจ้ากระทงสักใบไหมจ้าคุณชายทั้งสองกระทงสักใบจ้าคุณชายทั้งสองชมดูก่อนนะยายมาดูเด้อซื้อกระทงขอพรจากเทพเซียนพวกเราซื้อกระทงขอพรใครล่ะขอบคุณนะครับเก็บเป็นความทรงจำสิจะคิดว่าปล่อยกระทงแล้วชีวิตราบรื่นเหรอกระทงข้าน่ะราบรื่นทุกอย่างในเลยครับเอาเป็นว่าคุณชายทั้งสองก็พักอยู่ด้วยกันสักคืนก็แล้วกันเมื่อเราเป็นเมืองเล็กมีโรงเรียนแค่3แห่งเท่าแก่หวังกับเท่าแก่หลีทั้งสองแห่งนั้นเมื่อคืนจองเต็มแล้วแขกคนหนึ่งของเราก็เพิ่งคืนห้องมามีแต่ห้องนี้เท่านั้นเอาเป็นว่าท่านพักด้วยกันสักคืนก็แล้วกันนะรบกวนขอน้ำร้อนให้ด้วยได้เลยครับทำไมเขินอะไรขออาหารสัก 2-3 อย่างด้วยอ๋อได้ครับกินไม่ลงก็อาบน้ำนอนเถอะนิสัยของเจ้าดีแต่นึกไม่ถึงเจ้าใจเด็ดขนาดนี้เรื่องราวในอดีตจะลืมแล้วก็ลืมไปข้าหวังว่าเจ้าจำได้แหละแล้วก็หวังว่าเจ้าจำไม่ได้ตลอดไปโอ้ชายไปเลยไม่ต้องตามข้าระบกพร่องต่อหน้าที่โอ้ชายให้อภัยด้วยไม่เป็นไรคนผู้นี้บังอาจลอบจู่โจมคนเผ่าเทพองค์ชายไม่คิดจะสืบหาความจริงอ่ะพวกเขาไม่ใช่คนเป็นหุ่นที่เกิดจากวิชามารเกิดมาเพื่อสังหารต่อให้ตามไปก็กลายเป็นเท่าทานข้าไม่ได้ความอะไรวิชามารน่ะใครกันที่คิดเป็นศัตรูกับเผ่าเทพเมื่อกี้ท่านเซียนเตี๋ยฟงบอกเหล่าเซียนที่ไปจากตงไห่
ต่างก็ถูกพวกเขาลอบจู่โจมข้ากำลังคิดจะสืบเรื่องนี้โอ้ชายการเลี้ยงของเทพสวรรค์กำลังจะเริ่มแล้วข้ารู้แล้วเจ้ากลับไปก่อนเชิญค่ะที่นี่กินค่อนข้างยากข้าจึงยืมห้องครัวของพวกเขาตุนมาครึ่งหม้อถึงว่าชิมโจ๊กนี่แล้วเหมือนโจ๊กที่ท่านทำเลยเมื่อก่อนที่อยู่เขาจิ้นจี้อาหารที่องค์หญิงต้องหายทำให้พวกเรากินข้าก็กินไม่ลงแต่ไม่เห็นท่านพ่อทำตังหากให้ข้ากินมั่งเลยเดี๋ยวเขามีธุระต้องกลับไปตำหนักสวรรค์พ่อจะไปแล้วเหรอเฉิงอี้เคยบอกยิ่งจากก็ยิ่งรักท่านกับท่านแม่จากกัน300ปีก็ยังทำใจจากกันได้เหรอเจ้าลืมไว้เหรอวันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรให้ข้าคิดดูก่อนนะเป็นวันของสวรรค์อ๋อวันคล้ายวันประสูติเทพสวรรค์ไม่ผิดแล้วท่านพ่อจะพาอาหลีกับท่านแม่ไปอวยพรไหมอวยพรเหรอท่านแม่เจ้าไม่ค่อยอยากไปงานประเภทนี้พ่อไปคนเดียวก็แล้วกันดีท่านวางใจเถอะนะท่านวางใจไปได้เลยข้าจะพาเจ้าอ้วนกลับเองจะอ้าวหญิงกลับมาแล้วแล้วชายาทล่ะกลับตำหนักสวรรค์แล้วบอกว่ามีงานสำคัญต้องทำหลายวันเอางั้นก็ไม่มีใครทำอาหารให้ท่านแล้วดิทำไม่เป็นไม่บาดไปตลาดซื้อผลไม้กลับมาก็แล้วกันดีผลไม้อีกไม่แล้วองค์ชายช่างตรงเวลาบอกว่าชาหนึ่งกาจะมาก็มาจริงๆเมื่อกี้ที่แดนมนุษย์ก็ได้พบคนที่เจ้าพูดถึงแล้วองค์ชายก็พบแล้วเหรอทำไมพวกเขาถึงกล้าลงมือกับองค์ชายไม่ได้ลงมือกับข้าพวกเขาต้องการชีวิตเซียนคนหนึ่งบังเอิญถูกเซียนซูคนของข้าพบเห็นแล้วองค์ชายจับคนร้ายที่รอดได้ไหมถึงจับได้ก็เปล่าประโยชน์คนพวกนั้นเกิดจากวิชามารใช่เป็นวิชามารคนพวกนี้มาจากแดนวิหกแต่แดนวิหกก็สวามิภักดิ์เผ่าเทพทำไมจู่ๆทำแบบนี้เรื่องนี้ให้พักไว้ก่อนก่อนอื่นต้องสืบเหล่าเซียนที่ถูกทับสังหารมีฐานะอะไรบ้างพะยะค่ะกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วรัชทายาทกลับมาแล้วแล้วเขาเขียวไปเฉียนกลับมาด้วยหรือเปล่าล่ะเบาเห็นยังชัดเจนแจ่มแจ้งรัชทายาทกลับมาคนเดียวตามลำพังพอเขากลับมาถึงก็ไปตำหนักจื่อเฉินหารือกับองค์ชายรองซีไห่ยังไม่ได้ไปงานเลี้ยงดีแล้วล่ะนางไม่มาน่ะเป็นดีคืนนี้ข้าก็ยิ่งมีความมั่นใจรั้งเย่หัวไว้ท่านหญิงบ่าวกลัวไม่ต้องกลัวหรอกเทพสวรรค์ที่ผ่านมาเกลียดนางงูน้อยที่สุดแม้แต่หยวนเจินลูกชายนางงูน้อยก็ไม่ชอบหลายปีนี้เพิ่งจะปรองดองถ้าหากหยวนเจินย่ำยีข้าเทพสวรรค์ต้องไม่ไว้ชีวิตเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะ
ในใจเทพสวรรค์น่ะข้าสำคัญมากมีเหรอจะไม่นึกถึงความผูกพันที่เห็นข้ามาตั้งแต่เล็กยังไงก็ต้องไว้หน้าผู้นำเผ่าต่างๆด้วยให้ความเป็นธรรมกับข้าข้าเป็นสนมของเย่หัวข้าถูกลูกพี่ลูกน้องเขาย่ำยีจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เย่หัวน่ะต้องอยู่ตำหนักสวรรค์หลายวันแผนการวันนี้สำคัญที่สุดคือให้เขาอยู่ตำหนักสวรรค์อย่าให้เขาไปเขาเขียวถูกดังจิ้งจอกก้าวหางยั่วยวนจะเตรียมการอยู่ที่นี่ข้าไปหาหยวนเจินออกอุบายพาเขามาเพคะท่านหญิงนั่นลูกชายคนโตเจ้าสมุทรเป๋ยไห่ใช่แล้วจะดูสิน่าเวทนาหลานชายเทพสวรรค์ยังต้องรออยู่ข้างนอกเข้าไปถวายพระพรก็ไม่ได้ใครให้เจ้าสมุทรเป๋ยไห่แต่งกับนางงูน้อยนั่นลงนั่นนะสิฮึ ไม่น่าเป็นใครมีอะไรให้หยวนเจินช่วยหรือเปล่าจะควรเรียกข้าว่าท่านหญิงสู้จินอ๋อที่แท้จะเป็นท่านหญิงสู้จินหยวนเจินคารวะท่านหญิงสู้จินเอ้ยนับตามศักดิ์น่ะข้าต้องเป็นพี่สาวเจ้าข้ากับเจ้าก็จะไม่ห่างเหินกันแล้วคำพูดบ่าวพวกนั้นน่ะฟังแล้วก็ทิ้งมันไปมีชีวิตยืนยาวแล้วยังไงล่ะสำคัญที่สุดก็คือได้อยู่กับคนที่เรารักข้าน่ะอิจฉาความรักของพ่อแม่เจ้ามากจริงๆนะท่านหญิงกล่าวถูกต้องเออใช่แล้วทำไมเจ้าอยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะอ๋อท่านพ่อเข้าไปถวายพระพรเทพสวรรค์ให้ข้ารออยู่ที่นี่รับสั่งเรียกหาอ๋องั้นเหรอเอองั้นเอาเป็นว่าข้าพาเจ้าเข้าไปไหมทำงั้นได้ไงไม่มีรับสั่งเรียกเข้าไปโดยพลการได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกนั่นเป็นท่านปู่เจ้านะอีกอย่างเทพสวรรค์หลายวันนี้ก็ชมเชยเจ้าบอกคำอวยพรของเจ้าเขียนได้ดีจริงเหรอมาเจ้าตามข้ามาเทพสวรรค์ตอนนี้อยู่ตำหนักสี่อู้ก็พาเจ้าไปท่านหญิงที่นี่คือไปเอาผ้ามาห้อยไปที่คือเพคะแล้วจะรีบไปร้องไห้ตะโกนตลอดทางบอกข้าถูกองค์ชายน้อยเมาเหล้าย่ำยีจะผูกคอตายเพคะช่วยด้วยท่านหญิงเขาฆ่าถูกองค์ชายน้อยเมาเหล้าย่ำยีคิดไม่ตกผูกคอตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยท่านหญิงเขาฆ่าผูกคอตายช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดีไหมราชทายาทอารองอ
ได้ยินว่าช่วงนี้จะพักอยู่ที่เขาเขียวเหรอเชื่อว่าใกล้แต่งงานแล้วสิข้าฟังจากเจ้าสินเล่านางยี่ตงไห่เห็นผู้หญิงที่อยู่ข้างกายเจ้าคือนางเทพไปเฉียนตอนแรกข้าคิดว่านางล้อเล่นนึกไม่ถึงว่าจะเป็นเรื่องจริงอาสามบอกว่าเอารอครั้งนี้มาอวยพรเทพสวรรค์พาหยวนเจินลูกคนโตมาด้วยไม่ผิดอ๋อเมื่อกี้เสด็จพ่อยังชมหยวนเจินเฉลียวฉลาดด้วยน่าเสียดายต่อให้ฉลาดแค่ไหนก็แค่ลูกชายของเจ้าสมุทรเป๋ยไห่เท่านั้นเฮ้ยชื่อว่าสวรรค์ชั้นเก้าแห่งนี้สิ้นวาสนาแล้วยี่หัวพี่รองรีบไปตำหนักสีอู้เถอะกับเรื่องกับหยวนเจินแล้วฮะเสด็จพ่อเทพสวรรค์ลุกขึ้นขอพระทัยเสด็จพ่อจะสอนลูกได้งามนะเหมือนกับเจ้าเลยมักมากในกรรมหยวนเจินเจ้าทำอะไรของเจ้าท่านพ่อลูกไม่ได้ทำอะไรเลยลูกไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาบุกห้องนอนของหม่อมฉันหม่อมฉันเกือบตกเป็นของเขาเนี่ยข้าผิดต่อองค์ชายที่โปรดปรานมาตลอดขอองค์ชายข้าผูกคอตายให้ข้าตายอย่างไร้มนทินขอเทพสวรรค์และองค์ชายประทานโทษตายด้วยเถอะเจ้าสารเลวเจ้าสารเลวเพราะหยวนเจินไม่ประสาถึงทำเรื่องน่าละอายต่อท่านหญิงสู้จินแต่ขอเสด็จพ่อเห็นแก่หยวนเจินที่ยังเยาว์ไว้ชีวิตเขาสักครั้งขอเสด็จพ่อไว้ชีวิตหยวนเจินด้วยลงโทษสถานเบาในเมื่อสนมสู้จินดึงดันขัดขืนไม่ได้ถูกเขาทำให้มัวหมองเขาถ้าหากเป็นลูกคนอื่นข้าก็อาจลงโทษสถานเบาแต่นี่เป็นลูกชายของเจ้าในบรรดาลูกข้าสามคนโปรดปรานที่สุดก็คือเจ้าแต่เจ้าทำให้ข้าเสียใจที่สุดนึกไม่ถึงวันนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้าทำให้ข้าเสียใจข้าไม่เคยนึกเลยว่าหลายหมื่นปีมาเนี่ยครั้งแรกที่เจ้าพาลูกชายมาตำหนักสวรรค์กลับแรกด้วยงานวันเกิดของตัวเองต่อหน้าเราขุนนางถูกหลานชายตัวเองทำให้อับอายขายขี้หน้าลูกสำนึกผิดแล้วเสด็จพ่อระงับโทสะด้วยหยวนเจินเจ้าอายุยังยาวแต่กลับเหิมเกริมทำเรื่องบัญชีทำให้ข้าจำเป็นต้องเริ่มมองเจ้าใหม่เสียดายที่ข้ามองเจ้าโอ้ป้ามารีข้อเ
ขอเทพสวรรค์สืบความจริงหลานไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆท่านหญิงสู้จินเรียกหลานมาเองหลานไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆขอเทพสวรรค์สืบความจริงเจ้ามันเลวจริงๆมีผู้หญิงคนไหนให้ร้ายคนอื่นด้วยการทำให้ตัวเองมัวหมองจนถึงเวลานี้แล้วเจ้ายังตลบตะลังตอนเทพสวรรค์ใช้โซ่มัดเสียนมัดหยุดเจนเอาไว้ส่งไปแดนมนุษย์เผชิญวิบาก60ปีผล60ปีกลับสู่ทำเนียบเสียงพยัคฆ์ไม่ไม่ท่านพ่อช่วยด้วยท่านพ่อท่านพ่อขอท่านพ่อขอรับสั่งด้วยลูกไม่ได้ทำอะไรเลยจริงจริงแต่เล่นนิสัยอ่อนโยนท่านพ่อไม่ได้พักบ้านในกรรมพ่อช่วยด้วยเขารักดีไม่เหมือนพ่อเขาไม่ทำเรื่องบัตรสีพันนี้แน่ขอเสด็จพ่อสื่อความจริงขอเสด็จพ่อสื่อความจริงพ่อช่วยด้วยท่านพ่อตอนนั้นเราคิดว่าเจ้านิสัยอ่อนโยนไม่มักมากในกรรมแต่เจ้าก็ทำเรื่องอับอายขายขี้หน้าจนได้พาเข้าไปพยัคฆ์มาหยุดจนหยุดพ่อช่วยด้วยท่านพ่อหยุดจนท่านพ่อท่านพ่อช่วยด้วยท่านพ่อหยุดจนท่านพ่อลูกไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆลูกไม่ได้ทำจริงจริงเด็กน้อยคนนี้โอ้แป๊บเดียวก็หลับแล้วยี่หัวช่างเป็นบุญของเจ้าจริงๆมีลูกชายอย่างเจ้าขอองค์ชายประทานโทษตายเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์องค์ชายวันนี้เจ้าแสดงละครอะไรอีกฮะองค์ชายหมายความว่ายังไงหรือว่าองค์ชายสงสัยข้าทำตัวเองมัวหมองตายล่านี้มีผู้หญิงคนใดทำเช่นนี้อีกอย่างใจของข้าก็มีแต่องค์ชายหรือว่าองค์ชายไม่รู้เลยล่ะตอนนั้นน่ะเจ้าก็ทำเช่นนี้ให้ร้ายสู้หรือว่าเจ้าคิดว่าข้าดูไม่ออกอย่างนั้นเหรอองค์ชายปลอบประหม่อมฉันจะรู้ไหมทำไมข้าถึงไว้ชีวิตเจ้าหนึ่งก็เพราะโคมผูกวิญญาณเพราะโคมนั่นข้าจึงไว้ชีวิตเจ้าสองก็เพราะในเบ้าตาของเจ้ามีดวงตาของสู้ๆจนตายแล้วดวงตาของสู้ๆก็ตายไปด้วยแต่ว่าถ้าเจ้ายังหาเรื่องใส่ตัวอีกก็อย่าโทษข้าไม่ไว้ไมตรีสู้จินต่อให้เจ้าตายแล้วข้าก็มีหนทางนำดวงตาทั้งคู่ไปให้เจ้าของใหม่องค์ชายองค์ชายหรือว่าหลายปีนี้ความรักที่มีต่อองค์ชายสำหรับท่านแล้วไม่มีค่าแม้แต่น้อยเลยเหรอไม่ผิดไม่มีค่าเลยความเห็นข้าเนี่ยคือเป็นอุบายของสู้จินเทพสวรรค์ซ้อนแผนกดดันอารองตอนนี้นับวันยิ่งมองทะลุปุโปร่งนะเพียงแต่เสียดายหยวนเจินเด็กคนนี้ช่างโชคร้ายนัก
พี่รองเองก็ไม่ระวังพระนางงูน้อยด้านเสด็จพ่อก็เลยลดศักดิ์เขาไปเปยไห่วันนี้เขาสามีภรรยายิ่งรักกันแนบแน่นที่จะคลอดลูกคนที่4อีกแล้วนี่ก็ไปไว้หน้าปัตตภีสีสมุทรให้เสด็จพ่อต้องย่ำแย่ลงไปอีกยนเจินถือว่าเขารับเคราะห์แทนพ่อเฮ้ยรับเคราะห์แทนก็ดีเดี๋ยวข้าจะไปปลอบใจพี่รองหน่อยให้เขารู้จักควบคุมตัวเองบุญคุณความรักต้องซุกซ่อนไม่งั้นหากปล่อยเสด็จพ่อรู้เขาเองก็ไม่มีความสงบสุขเหมือนกันอาสามกับข้ายังมีอะไรที่พูดไม่ได้อีกข้าก็รู้สึกแปลกใจในเมื่อเจ้ารู้ว่าสู้ๆก็คือไปเฉียดแล้วไม่รีบรับนางกลับตำหนักสวรรค์นางก็คือคนที่มั่นหมายกับเจ้านะข้าเคยพูดไว้แล้วนางได้ลืมข้าจนหมดสิ้นแล้วลืมแล้วจริงเหรอต้องเป็นยาลืมรักของท่านเทพเจ๋อเหยียนแน่จะว่าไปนางคงจำที่เจ้าควักดวงตาของนางไปถึงลืมเจ้าให้หมดสิ้นวันนี้เจ้าอยู่ที่เขาเขียวตัดสินใจยังไงล่ะข้าคิดเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เหรอตอนที่นาไปสู้ๆยูเดตำหนักสวรรค์ไม่มีความทรงจำที่ดีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ลืมได้ก็ลืมไปเถอะข้าเพียงค่อยเป็นค่อยไปให้ใจนางมีค่าครั้งนี้ไม่มีอุปสรรคใดขัดขวางสามารถรับนางเป็นชายาอย่างภาคภูมิก็ดีเช่นนี้ก็ดีแล้วบาทก็ยังไม่มาหาข้าเจ้าจอมถูกคนเลวให้ร้ายในวังลือกันไปทั่วบอกดอกหางหงบนหน้าผากเจ้าจอมน่ะเป็นดอกไม้มารฝ่าบาทฟังแล้วจึงไม่อยากมาพบเจ้าจอมที่แท้เป็นเพราะปานอันนี้แต่ปานนี้ไอ้หญิงชอบมากที่สุดเลยเจ้าจอมอย่าเสียใจไปเลยนะคำลือสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านพ้นไปเจ้าจอมยังสาวอย่ากลัวไม่เป็นที่ทรงโปรดเลยแต่หากวันๆไม่ได้พบหน้าฉะไหนจะแสดงความจริงใจออกมาได้ล่ะให้เขาสมปรารถนาครองรักกับหญิงในดวงใจนั่งมันหม่อมฉันไม่กล้าข้าอนุญาตให้เจ้านั่งเพคะเจ้าจอมนางสุดท้ายก็มายอมกลับวังเจ้าจอมเจ้าจอมอายุ15เข้าวังข้าโปรดปรานนางมากนึกไม่ถึงว่าพอนางให้กำเนิดรัชทายาทหยวนเจิดแล้วนางก็โวยวายจะออกบวช
ข้าจนปัญญากับนางจึงใช้เขาด้านหลังวังสร้างอารามเต่าให้นางให้นางใช้บำเพ็ญเพียรเจ้าจอมจิตใจฝักใฝ่ในเต่านางกับหยวนเจินอยู่ในอารามเต่าเรื่อยมากระทั่งหยวนเจินอายุ16จึงให้แม่ชีนางหนึ่งส่งหยวนเจินกลับมาที่วังทุกวันที่1และ15ของเดือนนางถึงกลับมาเยี่ยมเยียนลูกชายของนางแต่ไม่เคยพบข้าเลยที่ผ่านมาไม่เคยพบข้าเลยราวกับว่าไม่มีข้าเช่นนั้นก็ว่าได้ซึ่งมิ่งบอกว่าครั้งที่เทพราชามาแดนมนุษย์ก็เพื่อลิ้มลองวิบากของมนุษย์จากสภาพที่เห็นเรื่องราวของซือมิ่งร้อยเรียงจะสุดกำลังเลยเขาไม่กลัวเทพราชากลับสวรรค์ควรนึกถึงวิบากที่ตนได้รับในแดนมนุษย์ให้เขาได้ลิ้มลองวิบากของมนุษย์อย่างเต็มที่ทำไมเจ้าไม่พูดจาหม่อมฉันหม่อมฉันเศร้าใจกับฟาบาทเจ้าจอมเป็นที่ทรงโปรดของฟาบาทเช่นนี้กลับไม่ทนุถนอมเช่นนี้ไม่เพียงทำลายความจริงใจของฟาบาทยังผิดต่อหญิงสาวในวังที่หลงรักฝ่าบาทด้วยเจ้าเองก็รักข้าเหรอหม่อมฉันเป็นสลมของฝ่าบาทก็ต้องรักสิหม่อมฉันไม่หวั่นควักดวงใจออกมาให้ฝ่าบาทได้แลเห็นว่ามีใครอยู่ในใจ รู้จักพูดจาเอาใจฝ่าบาทยิ้มแล้ว ยิ้มแล้วดีจังเรื่องอะไรก็ลืมอย่างรวดเร็วไอ้หญิงของหม่อมฉันบอกว่าทะเลครามหญ้าเขียวหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไม่ว่าเป็นใครสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นผงธุลีดินฉะนั้นต้องคิดให้มากมายลำบากตนเองด้วยพูดมาก็มีเหตุผลดอกไม้นี่สวยมากนะไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่เห็นดอกไม้นี้บนหน้าผากเจ้ารู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันฟาบาทจำปานี้ได้เหรอก็บอกไม่ถูกเพียงแต่มองไปเรื่อยๆก็ไม่อยากมองสิ่งใดอีกข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างลี้ลับยังคิดว่าต้องวิชามารของเจ้าดังนั้น2ปีนี้ข้าจึงหลบเลี่ยงเจ้าด้วยกลัวว่าถ้ามองต่อไปเรื่อยๆจะไม่สามารถตัดใจได้ฝ่าบาทพระสุทธารสหมดแล้วหม่อมฉันจะไปนำมาถวายความในใจถึงพูดไม่ออกเลยล่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วมีแล้วคาถาสองร่างท่านแม่เมื่อไหร่ท่านพ่อจะกลับมาอาหลีอยากกินเห็ดนึ่งอยากซดน้ำแกงผักกาดขาวหัวชายเท้าน่าจะใกล้แล้วล่ะท่านพ่อกลับมาแล้วอ้าวกลับมาแล้วเหรอก็เคยบอกเจ้าแล้วอาหลีตอนนี้กำลังโตจะกินพวกนี้ทั้งวันไม่ได้ข้ารู้แล้วดังนั้นเช้าค่ำจึงหวังให้ท่านกลับมาทำอาหารให้เขากินไงเจ้าหวังให้ข้ากลับมาจริงเหรอหวังให้ท่านกลับมาทำอาหารมีแล้วอืมอ่ะฮ
เอ้ยไอ้หญิงผีเข้าเปล่าข้าจะไปเขาเขียวหาเซียนน้อยสักคนให้เขาเป็นศิษย์ก้นครัวก้นกุฏิของเย่หัวเช่นนี้ต่อให้เย่หัวไปจากเขาเขียวแล้วพวกเราก็มีของกินเยี่ยมมีกูจะรีบไปเปิดประกาศข้าได้มอบหมายบ่าวคนหนึ่งจำแรงเป็นแม่ชีอยู่ในแดนมนุษย์ดูแลหยวนเจินฉะนั้นเจ้าจึงดินดานเป็นเขาเขียวหาไผ่เชียนอีกท่านพี่ไม่เข้าใจคนเป็นแม่จะไม่ยอมให้ลูกของตนเองลำบากถูกเหยียดหยามหรอกก็จะต้องไปหาอาหญิงให้อาหญิงช่วยหยวนเจินให้พ้นเคราะห์ให้ได้เขาก่อเรื่องราวขึ้นเขาจะต้องเผชิญวิบากอย่าว่าเขาเขียวไผ่เชียนเอาให้เป็นท่านเทพเจ๋อเหยียนก็ช่วยเหลือไม่ได้ไม่อาหญิงต้องช่วยได้แน่ๆความรู้สึกเจ้าต่ออาหญิงอย่าเชื่อถือมากจนเกินไปไม่ใช่ว่าข้าเชื่อถืออาหญิงเกินไปแต่เรื่องของข้ากับท่านพี่เผ่าเทพติดข้างเขาเขียวเรื่องนี้คนอื่นไม่สนแต่อาหญิงต้องสนไม่แน่อาหญิงอาจจะเปลี่ยนชะตากรรมของหยวนเจินเทพสวรรค์จะต้องหลับหูหลับตาข้างหนึ่งสิที่จะพูดมาก็มีเหตุผลเหมือนกันแต่ว่านิสัยของไผ่เฉียนท่านนางกลั่นแกล้งเจ้าท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะอาหญิงคืนพัดเมฆสลายให้ข้าทั้งยังให้ข้าขอสิ่งที่ปรารถนานางเป็นคนพูดจริงทำจริงต้องไม่ปฏิเสธข้าแน่นี่รวยอาหญิงวันนี้จะคัดเลือกเสียนน้อยเป็นศิษย์ก้นครัวก้นกุฏิของชายเย่หัวโอกาสหายากนะได้เป็นศิษย์ก้นกุฏิองค์ชายเย่หัวต่อให้เป็นศิษย์ก้นครัวก็ถือว่าบุญโขแล้วใช่แต่อีกประเดี๋ยวนะหน้าท่านที่เจอจะต้องเข้าแถวยาวสองแถวไปตอนนี้จะต้องสายไปแล้วไม่สายไม่สายมีแต่กลางคืนจะทันเวลาไปเถอะไปเร็วดูกันเร็วชายเย่หัวจริงด้วยใช่ไหมเอานะคนต่อไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะไม่เหรอถ้าทำเรื่องวัวเป็นนะเดี๋ยวหนวดถ้าตากข้าวเป็นค่ะทำเนื้อปลาทำเป็นข้าวตังได้ค่ะทำอะไรได้บ้างถ้าตากข้าวถอนขนไก่เป็นข้าวไปก่อนเดี๋ยวไปเอาคนต่อไปมิกูบอกข้าจะเลือกสิทธิ์คนหนึ่งให้ข้าข้าทำเนื้อแพะใช่เลยนะอ๋อน้ำข้าปลาเค็มเราเป็นเปล่าปลาเค็มข้าหน้าตาดีทำน้ำพริกได้ปะข้าหน้าตาดีให้พวกเขากลับไปตอบไปท่านไม่ดีสักคนทำอะไรไม่เคยเป็นแต่หน้าตาดีอ๋อรู้จดไว้ละหน้าตาดีขอบคุณครับกินได้ไหมเนี่ยที่ข้าเห็นน่ะเจ้าเอกก็ไม่เลวไม่นะแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องเรียนกับข้าพวกเราสองคนทำเป็นคนเดียวก็พอแล้วมีแต่หน้าตาดีมิคุทำกับข้าวให้เป็นฮะอหญิงรัชทายาทจะเลือกคนไหนให้เข้าตาสักคนให้พวกเขากลับไปก่อนอ้าวถ้ามันต้องเยอะให้กลับหมดเลยหมดนี่เหรออืมพอได้แล้วไงแยกย้ายสลายตัวอะไรล่ะกลับเลยข้าพาท่านอย่างนั้นงั้นข้าพาพระดาน้อยไปพายเรือเนาะไปมาดิว่างแล้วไปเรือดีกว่าป่ะอ่านเชื่อๆไปเดินเล่นกับข้าเออแบบนี้ไปอื้อหายแล้วเจ้าอาจจะขี้เกียจไปให้ดอกไม้อยู่ตามธรรมชาติแต่กลับตกแต่งธรรมชาติให้งดงามไม่ได้กว่าสายเหยาฉือบนสวรรค์เลยช่างหาได้ยากอย่าเปรียบทะเลสาบกลางป่าของข้าเทียบกับสายเหยาฉือของท่านได้ไหมสายเหยาฉือของท่านหลายหมื่นปีถูกเศษและมนุษย์แต่งกลอนวิจิตรนับพันนับบทจะอยากไปดูไหมดูอะไรเหรอสวรรค์ชั้นเก้าสายเหยาฉือถ้ามีโอกาสก็ไปเฉียนจากที่เจ้าพูดก็ไม่เคยไปตำหนักสวรรค์
หรือว่าไม่อยากบ้างเหรอทูตปฐพีสี่สมุทรที่ข้าไม่เคยไปมีมากมายถ้าหากอยากไปทุกแห่งแล้วก็ข้าไม่เหนื่อยตายเหรอ ท่านดูอย่างคุณหลุนซีเรื่องชื่อสี่สมุทรข้าเองก็ยังไม่เคยไปเลยอ๋อเจ้าเลื่อมใสคุณหลุนซีมากเลยแย่แล้วข้าพูดถึงคุณหลุนซีทำไมเนี่ยมีกูสร้างเกาะกำบังเซียนไว้ปากถ้ำคงกลัวคนบุกเข้ามาอาหญิงทำไมถือพัดเล่มนี้มาเร็วจังน่าจะคิดได้แล้วสิความหมายของอาหญิงคือเชิญนางเข้ามาเถอะครับให้เจ้าเข้าไปเซาซินถ้าข้าเป็นเจ้านะจะไม่มาหาหญิงอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วผ่านเรื่องนี้ไปเซาซินจะไม่มาเหยียบเขาเคียวอีกอาหญิงอาหญิงเจ้าพาอาลีไปเล่นก่อนปะโอ้ชายน้อยป่ะเล่นอะไรเดียวไม่รู้นี่เดี๋ยวไปหาลูกดีเล่นลูกหินกันเมื่อเจ้ามาหาข้าจะต้องคิดอย่างดีแล้วอยากจะขออะไรจากข้าองค์ชายเย่หัวไม่ใช่คนนอกจะพูดมาเถอะไอ้หญิงได้โปรดช่วยลูกชายข้าหยวนเจินด้วยช่วยลูกชายเจ้าหลายวันก่อนคล้ายวันประสูติเทพสวรรค์ท่านพี่กับหยวนเจินพร้อมด้วยของขวัญไปสวรรค์ชั้นเก้าอวยพรวันเกิดเทพสวรรค์ใครจะไปคิดตกดึกหยวนเจินบุกตำหนักสี่อู้จนเกือบจะย่ำยีพระสนมสู้จินแห่งตำหนักสี่อู้ย่ำยีสู้จินรัชทายาทช่างไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆถูกสวมเขาก็ยังสบายใจอยู่ได้แต่หยวนเชิญพอถึงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ยั้งมือแต่ก็ทำให้เทพสวรรค์ตกตะลึงเทพสวรรค์กริ้วมากให้ใช้โซ่มัดเซียนมัดหยวนเชิญรับสั่งลงโทษให้เผชิญวิบากแดนมนุษย์60 ปีค่อยกลับสู่ทำเนียบเซียนการกระทำยังไม่สำเร็จว่าไปก็ลงโทษแรงไปหน่อยนะหยวนเจินเป็นเด็กจิตใจดีงามคนหนึ่งเดินไปตามทางแม้แต่มดตัวหนึ่งก็ไม่เหยียบให้ตายอาหญิงได้โปรดช่วยชีวิตเขาด้วยแต่ว่าเขาบังอาจย่ำยีสนมขององค์ชายเย่หัวไม่ต้องมาเห็นใจข้าเรื่องของหยวนเจินข้าก็รู้สึกลงโทษหนักไปหน่อยเขาย่ำยีสนมของท่านนะข้าไม่มีสนมในเมื่อราชทายาทรู้สึกลงโทษหนักไปอาหญิงได้โปรดไปแดนมนุษย์ช่วยเขาด้วยเถอะเขาก็แค่เผชิญวิบากแดนมนุษย์60 ปีก็กลับสู่ทำเนียบเซียนฉันไหนต้องช่วยเขาด้วยเพราะว่าเซาสินได้ยินมาว่าหยวนเจินอายุ18ต้องเผชิญวิบากใหญ่วิบากใหญ่นี้เขาต้องลำบากทั้งชีวิตเซาสินทนไม่ได้ที่เห็นเขาต้องทนทุกข์ทรมานดังนั้นจึงมาขอร้องอาหญิงช่วยปัดเป่าวิบากนี้ให้เขาให้เขามีชีวิตที่สงบสุขทั้งชีวิตดังนั้นเจ้ามาหาข้าช่วยลูกชายเจ้าผ่านพ้นวิบากข้าเซาสินไม่กล้าขออาหญิงไปขอความเห็นใจจนถูกตำหนิขอร้องอาหญิงแอบให้ความช่วยเหลือหยวนเจินเรื่องนี้จะมาไหว้วานข้าไหว้วานอย่างคนมีสมองจะรู้ต่อให้ข้าเป็นชะตากรรมของหยวนเจินเทพสวรรค์ก็ไม่เอาความข้าใช่ไหมเจ้าสินรู้ทั่วทั้งปฐพีสี่สมุทร
มีเพียงอาหญิงที่ทำเรื่องนี้ได้ได้ก็รับปากเจ้าเรื่องนี้ข้าทำแทนเจ้าแต่พอเสร็จสิ้นเรื่องนี้ฐานะนายบ่าวของเราเป็นอันสิ้นสุดเจ้ากับข้าเขาเขียวไปเฉียนไม่เกี่ยวข้องกันอีกเซียนน้อยรังแกอีกแล้วเหรอพวกเขาหัวล้อข้าเป็นนางงูน้อยไม่คู่ควรอยู่ถ้ำจิ้งจอกรับใช้ราชินีเขาเขียวเจ้านี่ไม่เอาไหนเลยนะตอนเด็กๆใครกล้ารังแกข้าก็จะอัดให้น่วมจนที่บ้านจับไม่ได้เลยนี่เนี่ยเรียกพัดเมฆสลายเทพหลิงเป่าบนสู่สวรรค์มอบให้ข้ายกให้เจ้าเทพหลิงเป่ามอบให้มันล้ำค่าเกินไปเจ้าสินรับไว้ไม่ได้รับไปเถอะเจ้ากับข้าอยู่ด้วยกันมาตั้งนานศาสตราวุธก็ไม่เคยให้เจ้าพัดเล่มนี้ร้ายกาจมากเลยนะต่อไปใครกล้ารังแกเจ้าเจ้ากับพัดนี่โบกเข้าไปพัดเล่มนี้ร้ายกาจขนาดนี้เชียวยกให้เจ้าขอบคุณอาหญิงหญิงทำไมเมื่อกี้ถึงพูดว่าเศร้าซินไหว้วานเรื่องนี้กับท่านไหว้วานอย่างคนมีสมองอ่ะแอบฟังอีกแล้วสิข้าก็แค่อยากฟังคนไม่สำนึกสำคัญนายบ่าวให้ร้ายอาหญิงข้าเป็นตัวตลกทั่วสีสมุทรนะแถมยังมีหน้ามาขอร้องให้อาหญิงช่วยอีกสวรรค์ชั้นเก้าน่ะเทพเซียนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของมนุษย์แต่ว่าเผ่าเทพก็มีกฎเกณฑ์ต่อให้มีความสามารถนี้แต่ก็ห้ามสำแดงอิทธิฤทธิ์นี่ที่เผ่าเทพติดค้างพวกเราสกุลไปก็มีออกมากมายสักเฟื้องหนึ่งก็ยังชดใช้ไม่หมดถ้าข้าออกหน้าทวงดอกเบี้ยนิดหน่อยเทพสวรรค์ก็ต้องหลับหูหลับตาบ้างล่ะในเรื่องนี้แล้วกันไปดังนั้นนะเรื่องนี้เขาออกหน้าดีที่สุดนางงูน้อยเนี่ยช่างคิดอ่านแยบยลนักนางเนี่ยฉลาดหน่อยก็ดีอยู่เป๋ยไห่จะได้ไม่ถูกรังแกเรื่องง่ายแค่นี้เมื่อข้าทำเสร็จกับนางก็สิ้นเยื่อใยกันแล้วสงสัยข้าต้องไปหาซือมิ่งคนสนิทของเทพราชาตงโหสักครั้งหนึ่งดูว่าหยวนเจินอายุ18เผชิญวิบากอะไรบ้างดูว่าเป็นวันไหนเวลาใดและต้องเผชิญวิบากยังไงซือมิ่งนี่แสบแปลกประหลาดสมุดบันทึกดวงชะตาในมือเขาแม้แต่เทพสวรรค์ก็ยังขอดูไม่ได้ถ้าเจ้าอยากเริ่มลงมือที่เขาเกรงว่าคงจะยากซะหน่อยเอ้ยงั้นควรทำยังไงล่ะโชคดีซือมิ่งเขาเสด็จเทพราชาตรงหัวติดค้างน้ำใจข้าหากข้าไปเอาแทนเจ้าคงจะสะดวกกว่าจริงเหรอท่านช่วยเอามาให้ได้เหรอแต่เจ้าต้องรับปากข้าเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรล่ะไปแดนมนุษย์ให้สะกดอิทธิฤทธิ์ตนเองไว้สะกดอิทธิฤทธิ์เปลี่ยนแปลงชะตาเป็นการฝืนธรรมชาติเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์เท่าไหร่เปลี่ยนแปลงชะตาอิทธิฤทธิ์จะย้อนสู่ตัวเจ้าเท่านั้นเฉียนๆถึงแม้เจ้าเป็นเทพแต่ถูกอิทธิฤทธิ์ย้อนใส่ตัวก็ถือว่าร้ายแรง
หากมีสักวันพวกเราสืบตำแหน่งเทพสวรรค์และมเหสีแล้วจะทำยังไงสืบตำแหน่งมเหสีเจ้าลืมแล้วช้าเร็วสักวันต้องแต่งเข้าตำหนักสีอู้สืบตำแหน่งมเหสีเทพสวรรค์ต้องเผชิญ81เปลวเพลิง9สายอัศนีถ้าเจ้าถูกอิทธิฤทธิ์ย้อนใส่ตัวก็เกรงเจ้าทศชีวิตไม่ได้ได้ครับปากท่านก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันถ้าช่วงนี้ท่านสืบตำแหน่งเทพสวรรค์แล้วก็ข้าก็แต่งงานกับท่านไม่ทันงั้นก็ไม่ต้องพูดถึง81เปลวเพลิง9สายอัศนีแล้วทำไมอะที่ข้าพูดไปไม่ถูกอย่างนั้นเหรอเจี๊ยเฉียงเจ้าอย่าตำหนิข้าที่ไม่รีบแต่งงานกับเจ้าหาก300ปีก่อนข้าแต่งงานกับเจ้าก็ไม่ต้องกังวลดังเช่นวันนี้แล้วข้าก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองข้าว่าตอนนี้ก็สายมากแล้วองค์ชายเย่หัวเป็นว่ารีบช่วยข้าจัดการเรื่องนี้เถอะข้าจะได้ช่วยหยุ่นเจินพ้นวิบากกรรมเอเดรัชทายาถึงอยากดูบันทึกชะตาของหยวนเจินเจ้าเทพไผ่เฉียนรับปากชายาของอารองช่วยหยวนเจินพ้นวิบากอ๋ออาหญิงช่างมีจิตใจเมตตาไม่หยุมหยิมนางงูน้อยสักนิดที่300ปีก่อนชิงองค์ชายรองไปงั้นข้าน้อยเล่าเรื่องหยวนเจินในแดนมนุษย์ให้องค์ชายฟังก็แล้วกันหยวนเจินไปถือกำเนิดในราชตระกูลหนึ่งสกุลส่งชื่อว่าส่งหยวนเจินอายุ12สถาปนาราชทายาทวันนี้อายุเกือบจะ18แล้ววิบากใกล้อุบัติแม่ในแดนมนุษย์ของหยวนเจินเป็นเจ้าจอมให้กำเนิดหยวนเจินแล้วก็พาเขาไปอารามเต๋าออกบวชอายุ16ถึงให้อาจารย์ของหยวนเจินพาเขากลับวังแต่ว่าอาจารย์ของหยวนเจินซึ่งก็คือสาวใช้ที่เจ้าสมุทรเป๋ยไห่ซางจีส่งไปยังแดนมนุษย์เพื่อคุ้มครองเขาสาวใช้ดังนั้นอารองจึงแอบส่งคนที่ว่าที่คุ้มครองเขาถูกต้องข้าน้อยเห็นว่าถ้าหากอาหญิงอยากแก้ไขชะตาก็ต้องแทนที่อาจารย์ผู้นี้อยู่ข้างกายหยวนเจินซะก่อนก็มีแต่วิธีดีเท่านั้นผ่านพ้นวิบากอย่างไรก็ต้องวางแผนให้ดีขอบคุณมากราชทายาทกล่าวหนักไปก็เพราะราชทายาทเห็นแก่เทพราชาตรงหัวจึงให้อภัยไปฟงจริงที่ขโมยโคมผูกวิญญาณไปวันนี้ถือว่าข้าน้อยตอบแทนน้ำใจแทนเทพราชาเพียงแต่องค์ชายจะต้องเตือนอาหญิงเมื่อถึงแดนมนุษย์จะต้องสะกดอิทธิฤทธิ์ของตนเองไว้ไม่อย่างนั้นข้าเข้าใจแล้วว่านางจิ้งจอกก้าวหางจะไปแดนมนุษย์ช่วยหยวนเจินพ้นวิบากเลย องค์ชายกับซือมิ่งพูดด้วยกันเช่นนี้พวกเขายังบอกว่าไปเชียนไปแดนมนุษย์ต้องสะกดอิทธิฤทธิ์ตนเองไว้ด้วยน้องเมี่ยวชิงบางทีข้าอาจจะต้องให้เจ้าไปแดนมนุษย์สักครั้งข้าเหรอข้าเป็นพี่สาวเรื่องที่ต้องเสี่ยงอันตรายก็เป็นข้าไปเองแต่ว่าข้าเป็นถึงสนมขององค์ชายไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็เป็นที่จับตามองดังนั้นจะไม่กล้าบุ่มบามน้องสาวไปจะสะดวกกว่า
ไม่ทราบว่าพี่สาวจะให้ข้าไปทำอะไรแดนมนุษย์ก่อนหน้านี้ฟังท่านบอกบันทึกนี้ช่างล้ำค่าหายากข้าคิดว่าเอาหน้าของท่านไปขายจะได้บทคัดลอกมานึกไม่ถึงแม้แต่ของแท้ก็ทวงคืนด้วยอ่านก่อนเถอะซือมิ่งเขียนเรื่องราวเขียนได้จับจิตจับใจมากซือมิ่งเนี่ยน่าจะไปเขียนบทยิ้วนะรับรองรุ่งแน่ๆเลยที่1เดือน6ห้องเต้ประภาสซูอี้ชวนรัชทายาทหยวนเจินก็ไปด้วยถึงตอนนั้นริมแม่น้ำจะปรากฏนกยักษ์ตัวหนึ่งทำให้ทุกคนตกใจกลัวจนแตกตื่นหญิงงามนางนึงตกลงไปในน้ำหยวนเจินกระโจนลงน้ำไปช่วยดังนั้นวิบากนี้คือวิบากหญิงงามหยวนเจินและหญิงงามนั้นต่างฝ่ายต่างมีใจให้กันน่าเสียดายห้องเต้ก็มีใจให้หญิงงามนางนั้นจึงพากลับวังดูแลนางเจนนี่ก็ช่างมากๆจริงๆยวนเจินไม่พอใจที่สูญเสียหญิงคนรักคือหนึ่งพอดื่มเหล้าเมาไม้ก็มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงงามจากนั้นไม่นานหญิงงามก็ให้กำเนิดองค์ชายดังนั้นหยวนเจินในแดนมนุษย์ได้สมเขาให้กับพ่อของเขาเองไม่ผิดองค์ชายผู้นั้นทั้งที่เป็นลูกชายของหยวนเจินแต่ตัวเขากลับไม่แน่ใจสิบกว่าปีต่อมาห้องเต้ประชวรหนักองค์ชายและหยวนเจินแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทสุดท้ายก็ตายด้วยคมดาบของหยวนเจินเรื่องเลวร้ายที่ว่ารู้ถึงหญิงงามนางผูกคอตายก่อนตายทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งเปิดเผยความจริงต่อหยวนเจินหยวนเจินอ่านจบเศร้าโศกเสียใจคิดฆ่าตัวตายแต่จำใจตอนนั้นเชื้อพระวงศ์เหลือเขาผู้ชายคนเดียวเขาจึงอดกลั้นขึ้นครองบัลลังก์ครองบัลลังก์เรื่อยมาจนถึงวันเกิดอายุ60จึงสิ้นสุดชีวิตที่แสนเศร้าช่างเป็นชะตากรรมที่แสนรันทดชั่วชีวิตหยวนเจินถือได้ว่าเป็นตำนานตามที่ว่ามาเขาอายุ18พบหญิงงามตกน้ำนั่นเป็นจุดหักเหของเขาขอเพียงเขาไม่ช่วยหญิงงามนั้นชีวิตเขาก็จะราบเรียบสงบสุขไม่ผิดข้าเชื่อว่าข้าคงต้องอยู่แดนมนุษย์ครึ่งปีรอจนถึงวันที่1เดือน6ไปขัดขวางเขาช่วยหญิงงามนั่นข้าได้เตรียมการให้เจ้าแล้วพอจะถึงแดนมนุษย์แม่ชีอาจารย์ของหยวนเจินจะพาเจ้าเข้าวังเป็นอาจารย์คนใหม่ของหยวนเจินข้าจะต้องเป็นแม่ชีเหรอสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องรัชทายาทวาสนาของเราสิ้นสุดแล้วก็ควรต้องจากไปอาจารย์เพียงแต่ในฐานะอาจารย์องค์ชายจู่ๆต้องจากไปเช่นนี้รู้สึกผิดต่อองค์ชายมากโชคดีที่สิทธิ์พี่ร่วมสำนักของข้าพเนจรไปทั่วผ่านมาทางนี้ข้าฝากฝังสิทธิ์พี่ให้ดูแลองค์ชายแทนข้าหลายปีนี้สิทธิ์พี่ไม่รับสิทธิ์ใดเลยครั้งนี้กับองค์ชายหยวนเจินมีวาสนาเป็นสิทธิ์อาจารย์กันนับว่าเป็นบุญขององค์ชายแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าหยวนเจินอะไรอาวรอาจารย์บุญภาวาสนาไม่ได้ขึ้นกับเจ้ากับข้าองค์ชายหยวนเจินเข้าใจแต่ว่าขอบคุณนักครดหลายปีนี้ที่ดูแลหยวนเจินเจ้าจอมเกรงใจไปแล้วรีบมาคารวะสิทธิ์พี่ข้าเถอะหยวนเจินเร็วสิคารวะท่านนักครดท่านนักครดไม่เลวไม่เลวความหมายของท่านนักพรตคือเว็บเดียวเขาก็มองออกรัชทายาทเป็นเซียนจากธรรมเนียบเซียนบนสวรรค์ชั้น9เพราะทำความผิดจึงต้องเผชิญวิบากงั้นเผชิญวิบากแล้วลูกข้ายังกลับสู่ธรรมเนียบเซียนได้ไหมจากคำชี้แนะของข้ารัชทายาทจิตใจใฝ่ในเต๋าข้าเชื่อว่ากลับสู่ธรรมเนียบเซียนได้ไม่ยากเร็วเรียกอาจารย์เร็วอ๋อท่านอาจารย์
จารย์ถ้าไม่รังเกียจต่อไปก็พักที่นี่เถอะไม่เลวนะวันนี้จะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาศึกษาเต๋ากับอาจารย์ครับใช่เหรอถึงจะเป็นวันที่หญิงงามตกน้ำที่ซูอี้ชวนแต่ว่าก็ดีนะค่อยๆเรียนรู้ชีวิตราชนิกูลในแดนมนุษย์เป็นยังไงท่านเซียนวันนั้นที่ตรงหายเจ้าวิหกปากกล้ามากนี่วันนี้รู้จักรอบน้อมก็หัวให้คุณหลุนซีแล้วเหรอข้าว่าขอพบท่านเซียนซืออินจะพูดอะไรจะพบซื่ออินเหรอเจ็ดหมื่นปีก่อนก็เพราะทำศึกกับแดนวิหกของเจ้าอาจารย์ข้าต้องตายซื่ออินก็หายสาบสูญยังมีหน้ามาที่นี่และจะพบนางอีกเหรอท่านเซียนหลายวันก่อนก็ได้พบซื่ออินข้าชื่อนางผูกพันกับคุณหลุนซีมากถ้าหากกลับมานางต้องมาคุณหลุนซีแน่อะไรนะจะเจอนางเหรอนางอยู่ไหนล่ะทางเหนือของตงไผ่ในป่าอุดรป่าอุดรจ้าวิหกเชิญกลับเถอะแม้พูดว่าขุนหลุนซีเพื่อเผ่าเทพไม่เป็นศัตรูกับแดนวิหกแต่กับแดนวิหกก็ไม่มีมิตรภาพใดต่อกันเกี่ยวกับซื่ออินข้ากับพวกศิษย์พี่จะสืบหาเบาะแสเขาต่อไปไม่รบกวนเจ้าวิหกต้องลำบากหรอกไม่ส่งช้าก่อนท่านซื่ออินถามเขาจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่ออาอินตั้งใจปกปิดฐานะตนเองและคนของคนหลุนซีพวกนั้นจะไปรู้ได้ยังไงกิเลนไฟเจ้าวิหกกลับตำหนักต้าจือหมิงเฮ้ยค่ะโอ้ใช่ช่วงนี้พวกข้าน้อยตามสืบเรื่องของแดนวิหกพบเจอคนแดนวิหกมากมายปลอมตัวไปทุกขนแห่งสืบหาท่านเซียนซืออินในมือถือภาพเหมือนใบนี้ฟังว่าต้นฉบับภาพเหมือนใบนี้เจ้าวิหกหลีจิ้งวาดเองกับมือที่เหลือทั้งหมดลอกขึ้นมาเมื่อกี้สิบน้องสิบหกส่งข่าวมาวันนี้เจ้าวิหกไปที่คุณหลุนซีบอกเคยพบซืออินจึงตั้งใจไปคุณหลุนซีเพื่อดูว่าซืออินกลับมาสำนักหรือยังข้าสิทธิ์น้อง17 70,000 ปีก็ไม่มีเบาะแสฉะไหนเขาจึงพบเห็นได้โกหกชัดๆท่านเซียเตี๋ยฟงคนในภาพเหมือนใบนี้เป็นท่านเซียซืออินจริงเหรอถูกต้องเป็นน้อง17จริงๆเมื่อกี้เชื่อบอกหลีจิ้งเจ้าวิหกหลีจิ้งหลายวันนี้เจอท่านเซียนซืออินใช่หลีจิ้งเล่าให้สิทธิ์น้องจือหลานฟังเขาบอกว่าอยู่ที่ไหนทางเหนือของตงไห่ทางเหนือของตงไห่ที่แท้ในตงไห่คุณหลุนซี47ซืออินกับกายทิพย์ของม่อยวนหายไปด้วยกัน 70,000 ปีก่อนนี่เป็นคดีพิศวงของเผ่าเทพนึกไม่ถึงเฉียดเฉียดเจ้าก็คือเซียนซืออินนั่นเององค์ชามีบอกสายอะไรเหรอไม่มีเหตุข้าเพียงแต่เคยได้ยินเรื่องท่านเซียนซืออินพอเห็นภาพเหมือนนี้ก็ฉุกนึกถึงศึกใหญ่เมื่อ 70,000 ปีก่อนผู้เจ้าเอาไปก่อนเถอะพี่ครับพี่ครับเหตุใดจึงดับกายทิพย์ม่อยวนไปเหตุใดหายสาบสูญแม้แต่พวกศิษย์พี่ก็หลบหน้าไม่พบเฉียดเฉียดหากข้าถามเจ้าพวกนี้เจ้าจะตอบตามความจริงไหมอ
็กดีเจ้าวิหกออกไปให้หมดเพคะท่านพี่ท่านดูสิก็เป็นเด็กดีมากไม่ร้องไม่กวนเลยก็อย่าบ้าเลยนะนี่300ปีแล้วนะทำไมยังไม่ได้สติอีกเป็นเพราะตอนนั้นเจ้าขโมยค่ายกลมาพวกเราถึงมีลูกขี้โรคท่านพี่ถ้าคิดหาหนทางได้แล้วล่ะให้เขาฟื้นสิท่านพี่ขอพี่อิงเอ๋อฟื้นขึ้นมาก็พิสูจน์ว่าถ้าสามารถให้กำเนิดลูกที่แข็งแรงได้ถึงตอนนั้นถ้าก็มีองค์ชายน้อยหลายๆคนให้ท่านพี่ได้ยังมีองค์หญิงน้อยท่านพี่ไหนคิดถึงเย็นจืงไม่ใช่เหรอถึงตอนนั้นก็มีองค์หญิงน้อยหลายๆคนให้ท่านพี่ดีไหมจบแค่นี้แหละจะวางมือได้แล้วเขาถามเจ้าหน่อยที่แท้ซื่ออินเป็นใครปีแล้วท่านยังคิดถึงผู้ชายคนนั้นอีกเหรอหรือว่าเจ้าไม่รู้นางก็เหมือนกับเจ้าเป็นหญิงเผาจิ้งจอกหญิงเผาจิ้งจอกเป็นไปไม่ได้ก็อยู่คุณหลุนซีเห็นเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากับตาเขาเป็นผู้ชายเผาเทศท่านพี่ก็เคยอยู่กับเขาอะทำไมถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเผ่าเทพข้ารู้แต่แรกว่านางเป็นผู้หญิงแต่นางไม่ได้บอกข้าว่านางเป็นเผ่าจิ้งจอกไม่ใช่คนเผ่าเทพเผ่าจิ้งจอกหญิงเผ่าจิ้งจอกจนนึกอะไรได้แล้วใช่ไหมเขามีเชื่อว่านางเป็นหญิงเผ่าจิ้งจอกท่านพี่ท่านอย่าย่ำยีกันเกินไปเลยเจ้าไม่รู้จริงๆเหรอเพียงอิงเอ๋อเด็กดีเชื่อฟังแม่แม่ต้องทำให้เจ้าฟื้นขึ้นมาให้ได้เฉียนเฉียนที่แท้เป็นเจ้าข้าไม่เคยนึกเลยที่แท้ซื่ออินก็คือเจ้าทำไมผู้ชายที่ข้ารักมากที่สุดจะมีหน้าเรื่อยมาก็คือเจ้าจะมีบ่อหยวดแล้วทำไมยังต้องแย่งหลี่จิ้งกับข้าอีกบ่อหยวดทำไมข้านึกไม่ถึงนะบ่อหยวดดูอันนี้นี่เป็นแป้งฝุ่นที่ผสมด้วยน้ำค้างยามเช้าเลยอายิง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 นี่ดูสิอายิงอายิงกลับมาแล้วอ่ะอายิงกลับมาแล้วเหรอไหนบอกไปแดนมนุษย์ไงน่าเสียดายจังเลยนะโอ้กลับมาแล้วไหนบอกไปแดนมนุษย์แล้วทำไมกลับมาเร็วจังเลยนึกไม่ถึงไปเฉียนนะไม่อยู่สวรรค์จะเป็นใจให้ข้าจริงสวรรค์หนึ่งวันแดนมนุษย์หนึ่งปีผู้เจ้าจึงคิดว่าเวลาผ่านไปเร็วความจริงผ่านไปไม่กี่เดือนว่าไปก็จริงตอนเช้าอหญิงเลือกไว้บอกว่าไปแดนมนุษย์อย่างเร็วครึ่งปีอย่างช้าหนึ่งปีไว้ข้าเก็บพวกนี้ไว้อหญิงพรุ่งนี้กลับมาค่อยเอาไปไม่ต้องไปสวนที่ถ้ำจิ้งจอกไหมล่ะไม่ต้องหรอกข้าเอากลับไปเองดีกว่าขอบใจนะวันนี้อหญิงดูเกรงใจจังเลยอ่ะนั่นน่ะสิจริงด้วยอ
ับมาแล้วเหรอเอาอาหญิงท่านแม่เมื่อกี้เจ้าเรียกเขาว่าอะไรนะไหนท่านแม่บอกอาหลีว่าจะไปจากเขาเขียวหนึ่งวันยังไงล่ะทำไมถึงกลับมาเร็วจังเลยก็เพราะแม่คิดถึงเจ้ามากก็ไหนอาหญิงบอกว่าจะไปแดนมนุษย์อย่างน้อยก็หนึ่งวันไงแต่มนุษย์น่าเบื่อมากข้าจึงกลับมาก่อนน่าเบื่อเหรอทำไมล่ะอ๋ออาหญิงไม่ได้ไปช่วยลูกชายเศร้าซินให้พ้นวิบากเหรอก็เพราะพ้นวิบากง่ายดายมากดังนั้นข้าจึงกลับมาแล้วตามแม่เข้าไปในถ้ำจิ้งจอกดีไหมดีป่ะเด็กดีหญิงจะรักปนัดดาน้อยมากแต่ก็รู้ธรรมเนียมเผ่าเทพไม่เคยเรียกเขาว่าลูกเลยวันนี้หญิงท่าทางแปลกจังเลยแฮะเอาล่ะไปอุ้มท่านเทพหม้อยวนออกมาสิหญิงลืมแล้วเหรอลืมอะไรก็ไหนท่านกลัวรัชทายาทพบท่านเทพม่อยวนดังนั้นจึงร่ายมนต์ปิดปากถ้ำเย็นหัวเอาไว้ไงนั่นสินะถ้ำเย็นหัวพวกเราไปถ้ำเย็นหัวเดี๋ยวนี้เลยลูกแม่จะรอแม่อยู่ที่นี่นะหญิงพบท่านเทพม่อยวนจะต้องกราบคารวะทุกครั้งจะไม่ใช่อาหญิงเจ้าคือเสียนีเจ้าคนทรยศกล้าดีกลับมาเขาเขียวเหรออาหญิงไม่ใช่อาหญิงมีอะไรรับใช้ไปอุ้มองค์ชายน้อยไหมค่ะครับตอนที่หญิงงามนั่นตกน้ำเข้าไปช่วยนางไว้เองไม่ได้แล้วถ้าหญิงงามนั่นชอบข้าขึ้นมาไม่ยิ่งแย่หรอกเหรอเฮ้ยเจียนไม่พบหลายวันข้าคิดถึงเจ้ามากเจ้าคิดถึงข้าไหมถ้ามาครั้งนี้เพื่อจะบอกเรื่องใหญ่ให้เจ้ารู้จะรู้ไหมพ่อในแดนมนุษย์ของหยวนเจินเป็นใครมาจุติ